นี้นะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้ก็มาเจอกับผมอีกทีนะครับในช่วง Q&A สเกตบอร์ดนะครับจริงหรือไม่นะครับผมอีก2วันก็จะเป็นปีใหม่ไทยแล้วนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็สวัสดีปีใหม่ไทยนะครับล่วงหน้านะครับผมก็ยังเป็นคนไทยอยู่นะเราก็ยังมีอะไรวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีกันอยู่นะครับผมแล้วก็หลายๆคนผมมั่นใจว่าต้องเดินทางกลับต่างจังหวัดนะครับไปหาญาติพี่น้องก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับมีความสุขกับครอบครัวนะครับรอดภัยจากโควิดนะครับผมยังไงก็ขอให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงนะครับจะได้กลับมาดูมอร์นิ่งทามอีกนะครับผมแล้วก็มาเล่นสเก็ตบอร์ดกันนะครับช่วงปีใหม่ถ้าเกิดใครยังเล่นสเก็ตบอร์ดอยู่นะครับผมก็จะมีคลิปทำไว้ล่วงหน้าจะไว้ให้ดูด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ Q&A ก็จะมี2อันนะครับแค่2คำถามคำตอบนะครับแต่2คำถามคำตอบนี้เยี่ยมครับอันนี้ถือว่ามีประโยชน์ต่อเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแน่นอนนะครับลองไปดูกันนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสำหรับประเด็นแรกเลยนะครับผมคือเทลสูงทำให้ออลลี่สูงขึ้นจริงไหมเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคิดว่ายังไงครับเหมือนเดิมนะครับผมต้องขอบอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนะครับทุกอย่างที่ผมจะพูดออกมานี่คือความคิดเป็นความคิดของผมนะครับเป็น personal opinion นะครับผมก็ไม่ได้รีเสิร์ชร้อยนะแต่เอาประสบจากประสบการณ์และความคิดของผมนะครับถ้าผิดก็ขออภัยกันด้วยนะครับผมโอเคเรามาเข้ากันเลยถ้าเทลสูงออลลี่สูงขึ้นจริงไหมเรามาดูก่อนเทลคืออะไรเทลคือข้างที่เราพบนะครับข้างไหนก็ได้ข้างไหนก็ได้นะครับข้างอย่างไรไม่ข้างไหนก็ได้ไม่ได้สิเดี๋ยวจะพึ่งเพื่อนๆพี่ๆน้องๆงงเทลเราบอกกันก่อนเทลเนี่ยจริงๆแล้วส่วนใหญ่มันจะต่ำกว่าโนสสังเกตดีๆนะครับโนสมันจะเชิดกว่าแล้วก็ยาวกว่าหน่อยนะครับนั่นวิธีดูโนสเทลเลยนะโอเคเทลเนี่ยถ้าเกิดมันสูงมันมีสิทธิ์ออลลี่ได้สูงขึ้นจริงไหมจริงครับมีผลครับแต่ไม่เสมอไปครับกับนักสเก็ตบางคนนะครับผมโอเคแล้วทำไมโอเคเดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะว่าทำไมเฮ้ยมีผลจริงแต่มันไม่ได้ผลกับทุกคนเฮ้ยเพราะว่าหนึ่งประเด็นเลยนะครับประเด็นแรกคือเอาประเด็นแรกก่อนที่มันสูงแล้วมันทำให้ออลลี่ได้สูงขึ้นจริงเพราะว่าพอเวลาเกิดเทลมันต่ำนะครับบอร์ดมันก็จะเชิดได้ไม่เยอะเวลาเราปาดมันก็จะได้แค่นี้เกิดมันพับได้สูงอย่างนี้เวลามันเชิดนะครับพอโดนพื้นปั๊บมันขึ้นมาอย่างนี้พับมันก็สูงขึ้นนะครับเป็นหลักวิทยาศาสตร์ปกตินะครับอันนี้แต่ที่ผมบอกว่าไม่เสมอไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดคนชำนาญแล้วนะไม่ว่าเทลสูงหรือต่ำอ่ะผมว่ามันเล่นได้สูงเหมือนเดิมแหละนะครับแล้วก็ขอฝากอีกไว้หนึ่งประเด็นแต่ละคนจะออลลี่ได้สูงไม่เท่ากันนะครับผมเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมนุษย์เราเนี่ยเขาให้ความสามารถมาไม่เท่ากันครับทุกคนมีความสามารถไม่เหมือนกันทุกคนมีดีคนละอย่างนะครับไอ้คนนั้นดีอย่างนั้นไอ้คนนี้ดีอย่างนี้ไอ้คนนี้แม่งวิ่งโคตรเร็วไอ้คนนี้แม่งเป่ากบได้แรงไม่เท่ากันครับผมพูดเยอะไปละขอกลับเข้าเรื่องดีกว่าโอเคแล้วก็ถึงไหนแล้วเนี่ยแล้วก็ทำไมถึงมันไม่มีผลกับทุกคนเพราะว่าถ้าคนที่เล่นเก่งแล้วนะครับหลายๆคนเลยผมมั่นใจไฮสเก็ตบอร์ดเนี่ยเป็นไม้กระดานเรียบๆนะถ้ามันเด้งได้นะผมว่ามันดึงได้หมดเลยเพราะอะไรเพราะว่าถึงเทลจะต่ำจริงแต่มันสามารถพ็อปได้อย่างนี้ครับพ็อปแล้วปล่อยให้บอร์ดขึ้นมาอีกไม่ใช่แค่พ็อปแค่รอจังหวะบอร์ดขึ้นมานิดเดียวพวกที่เก่งแล้วจะรู้จังหวะสเก็ตบอร์ดมากขึ้นนะครับพ็อปสมมติอยากให้สูงเขาก็จะเอาเท้ากลับมาสังเกตเวลาจะกระโดดสูงๆนะจะเอาเท้ากลับมาเยอะๆหน่อยเพื่อให้บอร์ดอ่ะมันไม่ค้ำขานะครับเพื่อให้บอร์ดมันชันได้เยอะครับสมมติว่าเทลเนี่ยเทลเตี้ยแค่นี้นะสมมตินะเป๊ะแต่มันไม่พ็อปแค่นี้ครับพ็อปปั๊บมันก็ปล่อยให้เทลให้หน้ายกงี้เลยแล้วมันก็ค่อยดันนะครับมันก็เลยยังสูงได้เหมือนเดิมนะครับผมโอเคนะครับประเด็นนี้ผมขอผ่านเลยละกันนะครับเพราะว่า
ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่จะบอกไงมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเยอะเลยสำหรับออลลี่นะครับจริงครับเทลสูงทำให้ออลลี่ได้สูงขึ้นแต่ไม่เสมอไปขอไป Q&A ข้อต่อไปเลยนะครับพระแนมเขียนเองอ่านออกเองไหมเนี่ยสเก็ตบอร์ดเบาทำให้เล่นได้ง่ายจริงหรือไม่เอาละครับไอ้สองข้อเนี่ยมันมาคู่ตลอดละครับสเก็ตบอร์ดเบาจะทำให้เล่นได้ง่ายจริงไหมฮู้ผมขอตอบเลยว่าเหมือนข้อแรกครับจริงครับแต่ไม่เสมอไปเหมือนเดิมนะครับเรามาฟังเหตุผลกันดีกว่าว่าทำไมเอาอีกแล้วไอ้หายจริงแต่ทำไมไม่เสมอไปสเก็ตบอร์ดเนี่ยโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบไม่ตายตัวเหมือนงานอาร์ตเหมือนกันนะครับมันเป็นเหมือนงานอาร์ตมันเหมือนงานศิลปะคือเหมือนที่ผมบอกอะแต่ละคนฟีลไม่เหมือนกันนะครับผมเจอน้องบางคนเนี่ยชอบแผ่นหนักๆอย่างเช่นน้องมักนะที่เจอนะที่เขาอยู่เอเซเขาเล่นเขาชอบแผ่นหนักๆเออมันไม่เหมือนกันนะอันนี้ต้องเป็นจังหวะความชอบแต่ละบุคคลนะทำไมเบาแล้วทำให้เราเล่นได้ง่ายกว่าเดิม1 นะครับใช้แรงน้อยกว่าเดิมครับผมประเด็นหลักเลยคือใช้แรงน้อยกว่าเดิมเพราะก่อนแรงน้อยกว่าเดิมบอร์ดมันก็ไปปิวครับลอยเตะก็เตะเบากว่าเดิมนะครับบอร์ดก็หมุนนะครับเยอะก็ใช้แรงน้อยกว่าเดิมมันก็เลยทำให้เรารู้สึกคอนโทรลได้ง่ายกว่าเดิมนะครับสำหรับบอร์ดเบานะครับมันก็จะเล่นง่ายนะครับออลลี่ก็ขึ้นง่ายนะครับเด้งถ้าเกิดบอร์ดหนักๆก็เด้งลำบากนะครับหนักมากเลยยกตัวอย่างที่ผมเคยเล่นครูเซอร์นะครับที่เอาเล่นสตรีทมันหนักมากเลยผมเตะคิกฟิปแบบท้ายแทบไม่ลอยครับโคตรหนัก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 หนักมากนะครับแต่ทำไมถึงไม่เสมอไปมาเข้าประเด็นนี้ต่อนะครับสเก็ตบอร์ดเนี่ยส่วนใหญ่สตรีทอ่ะมันจะหนักหนีกันไม่เท่าไหร่แล้วครับผมว่าไม่เกินกี่ขีดหรอกนะแต่ว่าสเก็ตบอร์ดเนี่ยมีความละเอียดมากนะครับมิน2มินนี่มีผลหมดเลยนะครับหนักต่างกันนิดหน่อยมีผลนะครับเพราะว่าหนักเนี่ยถ้าเกิดเล่นไปชินผมว่าก็เล่นได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าสามารถเล่นได้เหมือนสเก็ตบอร์ดเบาไหมก็เล่นได้นะครับเล่นได้เหมือนกันไม่มีข้อแตกต่างนะครับถ้าไม่ได้หนักเกินไปแล้วก็สเก็ตบอร์ดหนักเนี่ยมันมีข้อดีของมันเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างถ้าบิ๊กสปินพวกเนี้ยถ้าเราใช้สเก็ตบอร์ดหนักๆเนี่ยเล่นได้ง่ายกว่าเดิมครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลองเลยพอเหวี่ยงปั๊บแม่งหมุนปุ๊บๆเลยเพราะมันมีน้ำหนักที่ดีเล่นทรานซิชั่นหนักหน่อยเล่นง่ายๆครับเพราะมันเหมือนเรือครับแล้ววู้วู้ไปทั้งแผ่นไปน้ำหนักไปงี้เล่นทรานซิชั่นผมรู้สึกอย่างนั้นนะสำหรับตัวผมนะโอเคนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆพี่ๆน้องๆไม่มากก็น้อยนะครับผมสำหรับ2ข้อนี้นะครับเอาไว้เจอคลิปหน้าดีกว่านะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสวัสดีครับ